การช่วยเหลือลูกเรือชาวประมงไทยที่ติดค้างอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียน,นะครับกเ็เราก็ได้เห็นนะครับว่าข้อมูลที่เราทำรายงานเมื่อวานนี้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ลงตามสื่อทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับ,รบแต่ว่า เมื่อเราไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเราก็ได้เห็นว่าแท้ที่จริแล้วกระทรวงการต่างประเทศของเรานั้นก็ได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการที่จะช่วยเหลือ,อชาวประมงไทยที่ติดค้างอยู่ที่ดินเนเซียกับปร,ประเทศไทยมีการออกแถลงการมาหลายฉบับแล้วจรสด็จใช่ครับเช่น,นล,ล,ล่าสุดแถลงการ คือต้องบอกก่อนว่าแถลงการของเมื่อคืนเนี่ยฉบับมีการออกแถลงการฉบับใหม่ฉบับที่9นะครับเดี๋ยวผมอ่านแถลงการฉบับที่9กาให้ฟังก่อนละกันนะครับว่าแถลงการฉบับที่9กพูดเรื่องอะไรนะครับแถลงการฉบับที่9ก้าเนี่ยพูดเรื่องการการการทำงานของกระทรวงต่างประเทศที่พยายามจะเอาลูกเรือประมงที่เกาะติดค้างอยู่บนเกาะต่างๆโดยพักเกาะอัมบนแล้วก็อื่นๆในอนโดนีเซียกับไทยอย่างต่อเนื่องนะครับวันที่20พฤษภาคมเนี่ยมีลูกเรือไทย16คนเดินทางกลับจากสายการบินอเอเชีย นะครับเที่ยวบินคิวแซด252ถึงกรุงเทพเวลา2ทุ่มนะครับมีคุณโวสิตบวรัพั์รองอธิบดีกรมการกองสุงนไปให้การต้อนรับที่สนามบินดอนเมืองนะครับ,รบมีแถลงการฉบับที่9ออกมาเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าของการทำงานของคณะกรมการกงสุนแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตไทยที่จาการ์ตาอีกนะครับพูดถึงบทบาทของคุณธงชัยชาสวัสด์นะครับอธิบดีกรมการกงสุลได้เข้าพบหัวหน้าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอัมบล แสดงความขอบคุณฝ่ายอินโดนีเซียที่ได้ช่วยเหลือคนไทยอย่างดีมาตลอดนะครับแล้วก็มีการย้ํากันให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าลูกเรือไทยจะมีซีแมนบุ๊กหนังสือเดินทางติดตัวเสมอเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ของลูกเรือนะครับอินโดนีเซียเนี่ยกล่าวชื่นชมไทยว่าไทยเป็นประเทศที่ดูแลลูกเรือประมงได้ดีที่สุดทั้งในแง่ของการดูแลความสะดวกและการส่งกลับนะครับการส่งกลับลูกเรือไทยใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับขณะที่ประเทศอื่นใช้เวลาประมาณ5-7เดือนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสิบโมงครึ่งอีกเหมือนกันที่มีกรมการกงสุลไปพบหัวหน้าการท่าเรือที่อัมบนนะครับขอบคุณฝ่ายอินโดนีเซียที่ได้ช่วยเหลือคนไทยนะครับแล้วก็ฝ่ายอินโดนีเซียก็แสดงความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ กับไทยไทยยางดีนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของกรมการกองศูนย์บทบาทของกระทรวงต่างประเทศในการประสานง,งานกับหน่วยราชการของเกาะอัมบอนเนี่ยถือว่าดําเนินการไปคืบหน้านะครับก็ต้องบอกว่าเกาะอัมบอนหรือเกาะอื่นเนี่ยเป็นเกาะซึ่งมีคนไทยตกค้างอยู่จํานวนมากนะครับเรื่องสําคัญที่เกิดขึ้นอีกเรื่อง,นงนหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับสนเอกคราชตุไทยเนี่ยนะครับออกหนังสือสําคัญประจําตัวให้ คนงานไทยที่ติดค้างอยู่บนเกาะเบนจิน่านะครับซึ่งเมื่อวนันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมี NGO ระหว่างประเทศ i o m เนี่ยบุกไปช่วยคนงานไทยได้42คนเนี่ยนะครับตอนนี้เมื่อมีคนไทยอีกประมาณ321คนตกค้างอยู่บนเกาะเบนจิน่าซึ่งยังไม่สามารถเดินทางกลับเนี่ยนะครับสันเอ็เนัทูดบอกว่าเกิดขึ้นเพราะว่าอินโดนีเซียต้องการสัมภาษณ์ลูกเรือกลุ่มดังกล่าวเพื่อให้ทราบว่าเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์หรือไม่เพื่อเอาผิดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์ในอินโดนีเซ จะเอาคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเพื่อสอบสวนข้อมูลดูก่อนเพื่อปลดปลงกันค้ามนุษย์นะครับอันนี้เป็น เนื้อหาสาระของแถลงการฉบับที่แปดฉบับที่9นะครับทีนี้ถ้าเกิดกลับไปดูเนี่ยก็จะพบว่ากระทรวงต่างประเทศของไทยก็ทํางานในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับแถลงการฉบับ45 6ห8กเ็นี่ยนะครับก็พูดถึงความคืบหน้าในเรื่องต่างๆไว้นะครับแล้วก็ต้องชื่นชมว่ามีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับแถลงการฉบับที่4ฉบับที่5นะครับโดยเฉพาะแถลงการฉบับที่5ออกมาประมาณเดือนเมษาฉบับที่6ซึ่งออก18พฤษภาเนี่ยห่างกันประมาณเดือนกกว่าเนี่ยนะครับแถลงการฉบับที่6เนี่ยพูดถึงความคืบหน้าว่า มีกองทัพอากาศนะครับกองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบินนะครับไปรับคนไทยนะครับ68คนนะครับตั้งแต่วันที่9เมษายนนะครับแล้วก็มีมีรองที่ปรึกษกรมการของศุนไปด้วยนะครับอันนี้เป็นแถลงการฉบับที่6ที่พูดถึงการบรทบาทของกองทัพในการช่วยเหลือคนไทย <khác S 1> นะครับแถลงการฉ <ๆ S 2> <ม>บับที่7พูดถึงบทบาทของสถานทูต ไทยในจาการ์ต้านะครับบทบาทของการประสานงานกับบริษัทเจ้าของเรือประมงเพือ่อจะออกหนังสือสําคัญให้กับลูกเรือทั้งหลายเพราะว่าลูกเรือเนี่ยไม่ได้เดินทางไปเองแต่ไปในนามของบริษัทต่าง,างๆเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทไม่รับผิดช,ชอบเนี่ยก็ช่วยลําบากนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ต้องชื่นชมบทบาทของสถานทูตที่ประสานงานกับบริษัทเจ้าของเรือประมงต่างๆแล้วก็ประสานงานจนบริษัทเจ้าของเรือเนี่ยยอมจ่ายค่าเครื่องบินในการเอาลูกเรือประมงกลับด้วยนะครับการการเอากลับใน ประมาณ19พฤษภาคมีมีลูกเรือประมงด้วยกันอีก24คนโดยสายการบินบินพาณิชย์ซึ่งซึ่งบริษัทประมงต้นสังกัดเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายต่างๆเองนะครับเดี๋ยวเราลองดูภาพการช่วยเหลือที่กระทรวงต่างประเทศของไทยนะครับได้นำลูกเรือประมงต่างๆที่ตกขางอยู่กลับมาอย่างต่อเนื่องก็ได้นะครับถ้าเกิดดูโดยยอดรวมแ้วเนี่ยนะครับก็มีความช่วยเหลือของกระทรวงต่างประเทศของไทยนะครับ ได้นําคนลูกเรือไทยทั้งหมดเนี่ยกลับมาสู่ประเทศไทยรวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ยนะครับตามแถลงการฉบับที่แปดนะครับลงวันที่สิบเก้าพฤษภาคมเนี่ยนะครับได้ช่วยเหลือคนไทยกลับมาแล้วทั้งที่ห้ารอกสิบเจ็ดคนนะครับ,รบอันนี้เป็นภาพที่ปรากฏในแถลงการฉบ,บับที่สี่นะครับก็มีคนกลับมานะครับในภาพนี้เป็นชุดสีส้มนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศระดับสูงนะครับแล้วลองทีงองอ่บดีเแลออ้วอที่บดีบ้างหรือทอี่บดีบ้างเนี่ยไปต้อนรับนะครับก็ต้อง ชื่นชมนะครับว่าเป็นการทํางานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องชื่นชมหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยบทบาทของกองทัพอากาศในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมจากเครื่องบินที่พิเศษไปรับลูกเรือประมงเหล่านี้นะครับ,รบภาพนี้น่าจะเป็นภาพของการกลับมาในช่วงเดือนพฤษภาคมเมื่อไม่นานนี้ในปรากฏในแถลงการฉบับที่6นะครับนี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกลับมาเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่ากระทรวงต่างประเทศได้ทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับแต่แน่นอนว่า ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของอินโดนีเซียเองสภาพเกาะแก่งต่างๆที่ลูกเรือไทยไปตกค้างอยู่เองเนี่ยในแถลงการฉบับที่7ก็พูดไว้ว่า ปัญหาก็คือว่ามันมันมีลูกเรือตกขายอยู่ตามเกาะจํานวนมากที่ <ừ> um. ท,ที่ยังยังยังไม่ไม่สามารถช่วยได้นะครับแถลงการณ์ฉบับที่7ลงวันที่18พฤษภพาเนี่ยบอกว่าลูกเรือประมงจํานวนหนึ่งกระจายอยู่ตามเกาะต่างๆของอินโดนีเซียเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่สถานทูตเอกอัครราชทูตเองนี่ยังไม่มีข้อมูลในรายละเอียด <ừ> um. ว่ามีลูกเรือประมงไทยที่อยากจะเดินทางกลับเนี่ยอยู่ที่ไหนมีจานวนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตอนตอนนี้ปัญหาโดยเบื้องต้นคือถ้าเป็นประมงไทยที่เรารู้อยู่ที่ไหน นะครับอยู่ที่ตอมองของอินโดนีเซียเนี่ยความคืบหน้าเห็นชัดเจนแล้ว่ามีเยอะกระทรวงต่างประเทศทํางานหนักกรมการกงศุลทํางานหนักกองทัพมีบทบาทในการช่วยเหลือแต่ตอนนี้ปัญหาปัญหาใหม่ซึ่งยาก็คือว่าคนที่ตกตามก่อนต่างๆจะช่วยกลับมายังไง